วันนี้ในหัวข้อของสัปดาห์ที่1ก็เลยบอกกับเราว่าการเคลื่อนไหวของพระเจ้าในประวัติศาสตร์ของมนุษย์เพื่อทำให้แผนการบริหารที่นิรันดร์ของพระองค์สำเร็จลุล่วงขอบคุณและสรรเสริญพระเจ้าเราจะต้องมองเห็นว่าสิ่งที่ได้ถูกบันทึกไว้ในหนังสือประวัติศาสตร์นั้นมีการเคลื่อนไหวของพระเจ้าที่อยู่ในมนุษย์แต่ว่าสิ่งเหล่านี้มีไว้เพื่ออะไรเพื่อทำให้แผนการบริหารของพระเจ้าสำเร็จลุล่วงขอบคุณและสรรเสริญพระองค์ก่อนอื่นข้าพเจ้าก็อยากจะพูดคร่าวๆถึงโครงร่างในสัปดาห์ที่1ก่อนซึ่งในโครงร่างสัปดาห์ที่1นั้นก็มีด้วยกัน6เลขโรมันเราสามารถแบ่งกลุ่มออกมาได้ดังนี้ในเลขโรมันที่1ก็เป็นเหมือนกับคำนำเป็นการกล่าวเปิดเกี่ยวกับหัวข้อของสัปดาห์นี้ที่พูดถึงความการเคลื่อนไหวของพระเจ้าในประวัติศาสตร์ของมนุษย์เพื่อทำให้แผนการบริหารที่นิรันดร์ของพระองค์สำเร็จลุล่วงและในส่วนที่2ก็คือตั้งแต่เลขโรมันที่2จนถึงเลขโรมันที่4พูดถึงการเปิดเผยโดยเฉพาะในเลขโรมันที่2และเลขโรมันที่3ก็ได้เปิดเผยถึงตัวของพระคริสต์และในเลขโรมันที่4ก็เปิดเผยถึงคริสตจักรในเลขโรมันที่5ส่วนที่3ก็เป็นการร่วมมือของเราเมื่อเราได้รับการเปิดเผยแล้วเราก็ต้องมีการร่วมมือเพื่อจะทำให้แผนการบริหารของพระองค์สำเร็จลุล่วงได้โดยการที่เราจะต้องเป็นผู้ที่ฝึกฝนวิญญาณของเรามารับสุดตัวของพระองค์และสุดท้ายในเล่มโรมันที่6ก็เป็นถ้อยคำสรุปของสัปดาห์นี้ขอบคุณและสรรเสริญพระเจ้าเรามาดูในแต่ละเข้าสู่รายละเอียดของโครงร่างนี้ด้วยกันในเล่มโรมันที่1พูดถึงความหมายสำคัญทางภายในของหนังสือประวัติศาสตร์ทั้ง12เล่มคือการเปิดเผยว่าการเคลื่อนไหวของพระเจ้าในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ย่อมเตรียมหนทางให้พระเจ้าทำให้แผนการบริหารที่นิรันดร์ของพระองค์สำเร็จลุล่วงโดยการที่พระองค์ทรงกลายเป็นมนุษย์เพื่อให้มนุษย์กลายเป็นพระเจ้าในด้านชีวิตและนิสัยเพื่อจะก่อกำเนิดและก่อสร้างคริสตจักรเป็นพระกายอินทรีย์ของพระคริสต์ซึ่งจะสำเร็จสุดยอดเป็นกรุงเยรูซาเล็มใหม่สำหรับการสำแดงที่สุดยอดของพระองค์นี่ก็คือถ้อยคำที่เป็นการกล่าวคำนำของหัวข้อนี้เราจะต้องมองเห็นถึงความหมายสำคัญทางภายในของหนังสือประวัติศาสตร์เราจะไม่อ่านหนังสือประวัติศาสตร์เหล่านี้เป็นเพียงแค่ประวัติศาสตร์หนึ่งของมนุษย์หรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตแต่เราจะต้องมองเห็นถึงความสำคัญที่อยู่ภายในความสำคัญที่แฝงอยู่ภายในนั้นประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นที่พระเจ้าทรงกระทำอยู่เบื้องหลังนั้นมีไว้เพื่อทำให้แผนการบริหารของพระองค์สำเร็จลุล่วงโดยเฉพาะในพันธสัญญาเดิมนั้นก็เป็นการเตรียมหนทางให้พระเจ้านั้นสามารถที่จะกลายมาเป็นมนุษย์เพื่อมนุษย์กลายเป็นเหมือนกับพระองค์ขอบคุณและสรรเสริญพระองค์ซึ่งจะก่อกำเนิดให้เราทั้งหลายที่เป็นผู้เชื่อกลายเป็นคริสตจักรในฐานะพระกายของพระองค์และสำเร็จสุดยอดกลายเป็นกรุงเยรูซาเล็มใหม่นี่ก็คือการสำเร็จลุล่วงตามแผนการบริหารที่นิรันดร์ของพระองค์ดังนั้นเราจะต้องโฟกัสกับแผนการบริหารที่นิรันดร์ของพระเจ้าเมื่อเรากำลังเข้าสู่หนังสือประวัติศาสตร์ทั้ง12เล่มที่อยู่ในพันธสัญญาเดิมนี้ในอาราบิกที่1บอกว่าเราต้องนำหนังสือประวัติศาสตร์ทั้ง12เล่มในพันธสัญญาเดิมไปเชื่อมโยงกับแผนการบริหารที่นิรันดร์ของพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าพระคัมภีร์บอกเราแค่เรื่องเดียวเท่านั้นนั่นก็คือแผนการบริหารที่นิรันดร์ของพระเจ้าโอ้และหนังสือประวัติศาสตร์ทั้ง12เล่มนี้ถูกเขียนไว้ในการเปิดเผยอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าเพื่อจะเตือนสติและส่องสว่างแก่เราแน่นอนว่าหลายๆท่านที่เคยได้เรียนในโรงเรียนนั้นเราก็มีการเรียนวิชาประวัติศาสตร์เราเรียนวิชาประวัติศาสตร์นั้นเพื่ออะไรการเรียนประวัติศาสตร์นั้นก็เพื่อที่จะให้เรานั้นได้เรียนรู้บทเรียนต่างๆที่เกิดขึ้นในอดีตไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จหรือความล้มเหลวที่อยู่ในอดีตให้กลายเป็นบทเรียนที่จะมาเตือนสติและสอนใจให้กับเราเช่นเดียวกันในหนังสือประวัติศาสตร์ที่อยู่ในพันธสัญญาเดิมนั้นเราก็เห็นแล้วว่าในช่วงเวลาของกษัตริย์ที่อยู่ในอิสราเอลเขาก็มีทั้งกษัตริย์ที่เดินตามหนทางที่ถูกต้องในสายพระเนตรของพระเจ้าแล้วก็มีบางคนที่ไม่เดินตามหนทางที่ถูกต้องในสายพระเนตรของพระองค์เราก็ต้องมองเห็นสิ่งเหล่านี้ตามแผนการบริหารของพระเจ้าและเราไปกลายเป็นบทเรียนที่มาเตือนสติให้กับเราโอ้ขอบคุณและสรรเสริญพระองค์
และเป้าหมายของการเข้าสู่หนังสือประวัติศาสตร์นั้นคืออะไรในอาราบิกที่2ก็บอกว่าเป้าหมายของการทำให้แผนการบริหารที่นิรันดร์ของพระเจ้าสำเร็จลุล่วงนั้นก็เพื่อเตรียมเราให้พร้อมเป็นเจ้าสาวของพระองค์ซึ่งจะนำพระองค์เสด็จกลับมาขอบคุณและสรรเสริญพระเจ้านี่ก็คือเพื่อการตักเตรียมให้เราทั้งหลายเป็นเจ้าสาวในการที่พระคริสต์จะเสด็จกลับมาครั้งที่สองพระองค์จะต้องมีผู้ที่ถูกตักเตรียมไว้พร้อมแล้วสำหรับพระองค์และเมื่อพระองค์ได้รับเจ้าสาวของพระองค์ในการตักเตรียมเพื่อจะให้พระองค์เสด็จกลับมาอาราบิกที่3ก็บอกถึงผลลัพธ์ว่าการเสด็จมาครั้งที่2ขององค์ผู้เป็นเจ้าจะแก้ปัญหาทั้งปวงในโลกไม่ว่าจะเป็นความอยุติธรรมสงครามความเจ็บป่วยการนานอาหารการศึกษาแหล่งทำบาปการทนทุกข์ของสรรพสิ่งที่ถูกสร้างและการปกครองฝ่ายแผ่นดินโลกเราเห็นแล้วว่าในทุกวันนี้ก็มีปัญหามากมายไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจผู้คนขาดอาหารผู้คนต่อสู้เราเห็นถึงสงครามที่ยังคงดำเนินอยู่หรือแม้ทางโรคระบาด ที่เมื่อ 2-3 ปีที่แล้วในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาก็เป็นอะไรที่รุนแรงและก็ยังคงดำเนินอยู่และในอนาคตก็ยังไม่รู้ว่าจะมีอะไรมาอีกมากมายแต่หนทางเดียวที่จะแก้ไขปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นบนโลกนี้ก็คือการเสด็จกลับมาครั้งที่2ของพระองค์ที่จะแก้ไขทุกๆปัญหาของโลกนี้ขอบคุณและสรรเสริญพระองค์เรามาเข้าสู่ในส่วนที่2ที่อยู่ในเล่มโรมันที่2ถึงเล่มโรมันที่4ที่พูดถึงการเปิดเผยโดยเฉพาะในหนังสือในเล่มโรมันที่2ที่พูดถึงการเปิดเผยของพระคริสต์ในเล่มโรมันที่2บอกว่าหนังสือซักคารยาเปิดเผยว่าประเด็นสำคัญและเนื้อหาหลักแห่งการเคลื่อนไหวของพระเจ้าในประวัติศาสตร์ของมนุษย์คือการเสด็จมา2ครั้งของพระคริสต์เพื่อพยานของพระเยซูซึ่งก็คือการก่อสร้างของพระเจ้าในเล่มโรมันที่2ก็มีด้วยกัน2อาราบิกหลักๆในอาราบิกที่1ก็ได้เปิดเผยถึงการเสด็จกลับมาครั้งแรกของพระคริสต์โดยเฉพาะเสด็จมาอย่างต่ำต้อยในครั้งแรกของพระองค์และในอาราบิกที่2ก็พูดถึงการเสด็จมาอย่างมีชัยชนะครั้งที่2ของพระองค์ดังนั้นในเล่มโรมันที่2เกิดการเปิดเผยถึงพระคริสต์ในการเสด็จมาของพระองค์ทั้ง2ครั้งเพื่อการก่อสร้างของพระเจ้าในเลขอาราบิกที่1บอกว่าซักคารยาบทที่9ถึง11กล่าวถึงการเสด็จมาอย่างต่ำต้อยในครั้งแรกของพระคริสต์ซึ่งเป็นการเสด็จมาอย่างถ่อมพระองค์และใกล้ชิดสนิทสนมเราเห็นแล้วว่าในหนังสือพันธสัญญาใหม่โดยเฉพาะในหนังสือกิตติคุณในช่วงเวลานั้นที่พระคริสต์ทรงกลายมาเป็นมนุษย์และดำเนินอยู่ท่ามกลางเขาทั้งหลายนี่ก็คือการเสด็จมาครั้งแรกของพระองค์แต่ว่าในหนังสือสัคารยานบทที่9ถึง11นี้ก็เน้นย้ำถึงพระองค์ในฐานะที่พระองค์ทรงเสด็จมาอย่างต่ำต้อยโอ้เราเห็นแล้วว่าในวงเล็บ1บอกว่าพระคริสต์ทรงเสด็จมาอย่างชอบธรรมพร้อมความรอดสำหรับผลภัยของพระองค์โดยมาในฐานะกษัตริย์แต่ก็เป็นกษัตริย์ที่ต่ำต้อยต่ำต้อยอย่างไรถ้าเราดูข้อพระคัมภีร์ที่อ้างอิงไปด้วยในสัคารยาบทที่9ข้อที่9ในที่นั้น มีคำพยากรณ์พูดถึงว่ากษัตริย์แห่งความชอบธรรมจะเสด็จมาอย่างต่ำต้อยและทรงลาซึ่งถ้าเราดูในหนังสือมัทธายโดยเฉพาะในมัทธายบทที่21ตรงนั้นเราก็ได้เห็นถึงการที่พระคริสต์นั้นพระเยซูพระองค์ได้ทรงลาแล้วก็เข้ามาในเมืองเยรูซาเล็มก่อนที่พระองค์จะถูกตึงตายพระองค์ก็เสด็จมาอย่างต่ำต้อยโดยการทรงลาโอ้เพราะนั้นขอบคุณและสรรเสริญพระองค์วันนี้พระคริสต์ของเรานั้นทรงมาอย่างฐานะกษัตริย์ไม่ใช่ผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่เราไม่สามารถเข้าใกล้ได้แต่พระองค์ทรงเสด็จมาอย่างต่ำต้อยมาหาเราทั้งหลายวงเล็บที่2บอกว่าพระคริสต์นั้นทรงถูกชิงชังถูกโจมตีถูกปฏิเสธละทิ้งและถูกขายโอ้ซึ่งถ้าดูในสัคารยาบทที่11ข้อที่12ถึง13ในที่นั้นพูดถึงว่ามีการตีราคาเท่ากับเงิน30แผ่นซึ่งนี่ก็เป็นราคาเดียวกันกับที่ยูดาห์อิสคาริโอที่เป็นสาวกของหนึ่งในสาวกของพระองค์ที่ได้ขายพระเยซูโอ้พระเยซูเจ้าดังนั้นตัวของพระองค์นั้นก็ถูกมาอย่างต่ำต้อยถูกปฏิเสธถูกละทิ้งถูกขายโดยสาวกของพระองค์ในของพระเจ้า
ในวงเล็บ3ถึงแม้พระองค์ได้ทรงถูกกระทำเช่นนี้แต่พระองค์ก็ยังคงมาหาชนชาติอิสราเอลในฐานะผู้เลี้ยงซึ่งพระเจ้าทรงใช้มาโดยเฉพาะในหนังสือโยฮันเราก็ได้เห็นมากมายที่พระองค์ได้ทรงเปิดเผยว่าตัวของพระองค์เองทรงเป็นผู้เลี้ยงในโยฮันบทที่10ข้อที่11พระองค์ก็บอกแล้วว่าพระองค์ทรงเป็นผู้เลี้ยงอันดีและผู้เลี้ยงอันดีย่อมสละชีวิตของตนเพื่อแกะและพระองค์ก็ทรงกระทำเช่นนั้นจริงๆโดยการที่พระองค์ทรงตื่นตายบนกางเขนเพื่อจะช่วยเราทั้งหลายให้รอดขอบคุณและสรรเสริญพระเจ้าและวงเล็บ4บอกว่าพระคริสต์ทรงได้รับบาดแผลในเรือนของอิสราเอลตามซักระยาบทที่13ข้อที่6ก็ได้บอกว่าข้าพเจ้าได้รับบาดแผลในเรือนของเหล่าผู้ที่รักข้าพเจ้าใครคือผู้ที่รักข้าพเจ้านั่นคือชนชาติอิสราเอลที่ได้ฆ่าพระองค์ในหนังสือกิตติคุณเลยแล้วว่าพระองค์ทรงอยู่ในเรือนของเหล่าผู้ที่ฆ่าพระองค์ก็ทรงถูกฆ่าในเรือนของอิสราเอลโดยเพราะพระองค์ทรงเป็นผู้เลี้ยงอันดีและพระองค์ก็ทรงคำนึงและใส่ใจต่อพวกเขาถึงแม้พวกเขานั้นจะปฏิเสธละทิ้งพระองค์แต่ว่าพวกเขาก็ยังคงเป็นผู้ที่รักพระองค์ที่พระองค์ทรงรักและไม่เพียงเท่านี้ความรักนี้ก็ได้มาถึงเราทั้งหลายได้เช่นกันและวงเล็บ5ก็ได้พูดถึงการที่สี่ข้างของพระคริสต์ถูกแทงโอ้และพระองค์ทรงกลายเป็นต้นน้ำที่เปิดออกเพื่อความบาปและความมลทินนี่ก็เป็นข้อความที่อยู่ในสคารยาบทที่12ข้อที่10ที่ว่าพระองค์บอกจะเทพระวิญญาณแห่งพระคุณและเราทั้งหลายจะดูและเขาทั้งหลายจะดูเราผู้ที่เขาแทงนั่นก็คือชนชาติอิสราเอลผู้ที่ได้แทงเขาทั้งหลายที่ได้ฆ่าพระองค์โอ้และไม่เพียงเท่านั้นขอบคุณและสรรเสริญพระเจ้าที่พระโลหิตของพระองค์ที่ถูกไหลออกมาและน้ำที่ไหลออกมานั้นพระองค์ก็ได้ทรงเทพระวิญญาณของพระองค์กลายเป็นความรอดให้กับเราทั้งหลายไม่เป็นเพียงแค่ความรอดที่ช่วยเราให้รอดให้พ้นจากทางด้านหลักกฎหมายแต่ยังช่วยเราให้รับความรอดโดยการที่พระองค์ได้ทรงประทานชีวิตของพระองค์ให้เราได้รับความรอดทางอินทรียภาพด้วยให้เราได้รับความรอดอย่างครบถ้วนขอบคุณและสรรเสริญพระองค์นี่ก็คือการเปิดเผยที่อยู่ในซักระยาเกี่ยวกับการเสด็จมาครั้งแรกของพระองค์อย่างต่ำต้อยและในฮาเลลูยาที่2บอกว่าซักระยาบทที่12ถึง14กล่าวถึงการเสด็จมาอย่างมีชัยชนะในครั้งที่2ของพระคริสต์ซึ่งเป็นการเสด็จมาด้วยฤทธิ์เดชและอำนาจขอบคุณและสรรเสริญพระเจ้าโดยในที่นี้ก็จะเน้นในบทที่14เป็นหลักถ้าเราดูข้อพระคัมภีร์ไปด้วยกันในวงเล็บ1ก็พูดถึงบทที่14ข้อที่5ที่พระองค์ทรงเสด็จมาพร้อมกับเหล่าวิสุทธิชนของพระองค์ก็คือเหล่าผู้มีชัยชนะแล้ววงเล็บที่2ข้อที่ก็คือข้อที่4พูดถึงพระบาทของพระองค์จะยืนอยู่บนภูเขามะกอกเทศซึ่งอยู่ตรงหน้ากรุงเยรูซาเล็มทางทิศตะวันออกวงเล็บ3ที่อยู่ในข้อที่2ถึง3พระองค์จะทรงสู้รบเพื่อชนชาติอิสราเอลโอ้พระองค์จะสู้กับนานาประเทศเพื่อชนชาติอิสราเอลและในวงเล็บที่4ก็อย่างในซักระยาบทที่12ข้อที่10แล้วก็ทั้งวงวานอิสราเอลจะมองดูพระองค์ที่พวกเขาได้แทงซึ่งเราก็ได้พูดไปแล้วข้างเมื่อสักครู่นึงและจะค่ําครวญเพื่อพระองค์เพื่อเขาจะได้รับความรอดอาเมนวงเล็บที่5ในบทที่14ข้อที่16ถึง21พระองค์จะทรงเป็นกษัตริย์ที่ครอบครองและปกครองเหนือบรรดาประชาชาติและสุดท้ายวงเล็บ6บทที่14ข้อที่9พระยะโฮวาจะทรงเป็นกษัตริย์ครอบครองทั่วแผ่นดินโลกในวันนั้นพระยะโฮวาจะทรงเป็นพระเจ้าเพียงหนึ่งเดียวและพระนามของพระองค์ก็เป็นพระนามเพียงหนึ่งเดียวขอบคุณและสรรเสริญพระเจ้านี่ก็คือการเปิดเผยถึงพระคริสต์ในการเสด็จมาอย่างมีชัยชนะโดยเพราะนี่คือการเสด็จมาครั้งที่2ของพระองค์โอ้พระเยซูแต่ว่าเราจะต้องมองว่าการก่อนที่พระองค์จะเสด็จมานั้นครั้งที่2นั้นพระองค์จะทรงกระทำอะไรบ้างขอบคุณพระเจ้าในอาราบิกในเลขโรมันที่3ก็เปิดเผยถึงพระคริสต์ผู้ครอบคุมสรรพสิ่งผู้อยู่เบื้องหลังในการเคลื่อนไหวของพระเจ้าโดยเฉพาะพระองค์ทรงเป็นศูนย์กลางแห่งการเคลื่อนไหวของพระเจ้าที่อยู่ในประวัติศาสตร์ของมนุษย์จุดประสงค์เพื่ออะไรก็เพื่อการก่อสร้างของพระเจ้าในเล่มโรมันที่3โดยเฉพาะในสักขลยาบทที่4ข้อที่9ในที่นั้นบอกว่ามือของซารูบาเบลได้วางรากฐานของพระนิเวศนี้และมือของเขาจะสร้างให้เสร็จซึ่งซารูบาเบลนี้ก็เป็นแบบเล็งถึงตัวของพระคริสต์เองวันนี้พระคริสต์ทรงเป็น
ผู้ที่ได้วางฐานรากของพระนิเวศในการก่อสร้างของพระเจ้าและพระองค์ก็จะทรงสร้างให้สำเร็จด้วยดังนั้นพระคริสต์ทรงเป็นศูนย์กลางแห่งการเคลื่อนไหวของพระเจ้าที่อยู่ในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ขอบคุณและสรรเสริญพระองค์ในอาราบิกที่1เราต้องบอกว่าขณะที่พระคริสต์ทรงกำลังทำงานด้วยทักษะเพื่อควบคุมสถานการณ์โลกในประวัติศาสตร์ฝ่ายมนุษย์โดยอำนาจสิทธิ์ขาดของพระองค์พระองค์ก็ทรงกำลังนำตัวของพระองค์มากระทำเข้าสู่เราด้วยทักษะในประวัติศาสตร์อันศักดิ์สิทธิ์เพื่อจะทำให้เรากลายเป็นผลงานชิ้นเอกของพระเจ้าตามเอเฟซัสบทที่2ข้อที่10พระองค์ก็ได้บอกว่าเราทั้งหลายเป็นผลงานชิ้นเอกของพระเจ้าในอาราบิกที่1บอกให้เรามองเห็นว่าพระคริสต์ทรงกำลังใช้ทักษะของพระองค์เพื่อการควบคุมสถานการณ์โลกนี้โดยเฉพาะที่อยู่ในประวัติศาสตร์ของมนุษย์เพื่ออะไรเพื่อที่จะนำตัวของพระองค์เองนั้นเข้าสู่ภายในเราทั้งหลายที่เป็นผู้เชื่อและกระทำให้เรากลายเป็นผลงานชิ้นใหญ่ของพระเจ้าดังนั้นผู้ดำเนินการหลักๆนี้คือใครก็คือตัวของพระคริสต์เองพระคริสต์ผู้ทำการเคลื่อนไหวของพระเจ้าในประวัติศาสตร์ของมนุษย์เพื่อการก่อสร้างของพระเจ้าโอ้ขอบคุณและสรรเสริญพระองค์เอานี้เราต้องมองเห็นถึงและอาราบิกที่2ถึง4นี้ก็ได้เปิดเผยถึง3ด้านของพระคริสต์ในการที่พระองค์ทรงดำเนินการเคลื่อนไหวอยู่ในการเคลื่อนไหวของพระเจ้าในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ในอาราบิกที่2ด้านแรกพระคริสต์ที่อยู่ในสภาพมนุษย์ทรงเป็นทูตของพระยะโฮวาขอบคุณและสรรเสริญพระเจ้าแล้วพระองค์ทรงกระทำอะไรพระองค์ก็ทรงอยู่ด้วยกันกับพลไพ่ของพระเจ้าณจุดที่อยู่ต่ำที่สุดของหุบเขาในขณะที่พวกเขาถูกเยาะหยันก็คอยดูแลพวกเขาทูลขอแทนพวกเขาและนำพวกเขาออกจากการตกเป็นเชลยของชาวบาบิโลนอย่างรวดเร็วจริงๆแล้วนี่ก็คือสภาพการที่อยู่ในหนังสือซักคารยาซึ่งหนังสือซักคารยานั้นก็เป็นคำพยากรณ์ที่กล่าวถึงพระคริสต์ทรงให้คำสัญญาให้กับชาวอิสราเอลที่ในขณะนั้นเขาถูกจับเป็นเชลยอยู่โอ้พวกเขากำลังทนทุกข์อยู่ภายใต้จุดที่ต่ำที่สุดและพระองค์ก็ยังคงอยู่กับพวกเขาอยู่กับพวกเขาในช่วงเวลาที่สภาพการยากลำบากขณะที่เขากำลังตกเป็นเชลยและไม่เพียงเท่านั้นพระองค์ยังส่งให้คำสัญญาให้กับเขาทั้งหลายเพื่อเป็นการหนุนใจโอ้เหมือนกับว่าเวลาเรามีคนคนหนึ่งกำลังทนทุกข์วันนี้เราจะช่วยเขาอย่างไรโอ้เราก็เพียงแค่อยู่กับเขาและคอยที่จะหนุนใจเขาและนี่คือสภาพการที่พระคริสต์ทรงกระทำกับชาวอิสราเอลในขณะที่พวกเขานั้นตกเป็นเชลยที่อยู่ในบาบิโลนในด้านที่2ในอาราบิกที่3พระคริสต์ทรงเป็นช่างฝีมือคนสุดท้ายที่พระเจ้าทรงใช้ในการหักเขาทั้ง4อาเมนเขาทั้ง4ก็คืออาณาจักรทั้ง4พร้อมด้วยกษัตริย์แห่งอาณาจักรเหล่านี้บาบิโลนมีเดียเปอร์เซียกรีกและจักรวรรดิโรมันถ้าเรายังจำได้ในช่วงการประชุมพิเศษที่อยู่ใน 2-3 ปีที่ผ่านมานี้โดยเฉพาะในช่วงแรกที่เกิดวิกฤตของโควิดเราก็ได้เข้าสู่ในหนังสือที่พูดถึงสถานการณ์ของโลกนี้ซึ่งเราก็ได้มองเห็นถึงนิมิตของความฝันของกษัตริย์นาบูคัดเนซาร์ที่อยู่ในหนังสือดาเนียลที่เปิดเผยถึงอาณาจักร4อาณาจักรที่ยิ่งใหญ่นั่นคือบาบิโลนมีเดียเปอร์เซียกรีกและจักรวรรดิโรมันโอ้โดยมีเครื่องหมายเล็งถึงประติมากรในรูปใหญ่รูปมนุษย์ที่มี4ส่วนในดาเนียลบทที่2แล้วก็4ระยะของตะกั่วที่อยู่ในโยเอลและสัตว์ร้าย4ชนิดที่อยู่ในดาเนียลบทที่7โอ้แต่พระคริสต์ทรงเป็นช่างฝีมือคนสุดท้ายถ้าเราดูแล้วในดาเนียลบทที่2นั้นก็ได้บรรยายถึง4อาณาจักรแต่แล้วสิ่งใดที่เกิดขึ้นกับประติมากรรูปใหญ่นั้นในข้อที่35ก็บอกว่ามีมือที่มองไม่เห็นถูกตัดก้อนหินที่ถูกตัดออกมาโดยมือที่มองไม่เห็นมาบดขยี้ประติมากรรูปใหญ่และทำให้กลายเป็นภูเขาใหญ่เต็มๆทั่วแผ่นดินโลกเพราะฉะนั้นเราเห็นแล้วว่านี่ก็คือปลายทางของอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่แต่ว่าเราเห็นถึงอาณาจักรที่อยู่ในอดีตเหล่านี้ก็ล้มถูกโค่นล้มโดยอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ที่ต่อมาในวงเล็บ1ก็บอกว่าช่างฝีมือทั้ง4ก็คือทักษะ
ที่พระเจ้าทรงใช้ในการทำลายบรรดาอาณาจักรพร้อมด้วยกษัตริย์ในของอาณาจักรเหล่านี้โดยบาบิโลนนั้นก็ถูกโค่นโดยมีเดียเปอร์เซียและมีเดียเปอร์เซียก็ถูกโค่นโดยกรีกและกรีกก็ถูกโค่นโดยจักรวรรดิโรมันแต่แล้วเราอาจจะมองเห็นในอดีตว่าจักรวรรดิโรมันนั้นล่มสลายแล้วแต่จริงๆแล้วหลักการของจักรวรรดิโรมันนั้นก็ยังคงดำเนินอยู่จนถึงวันนี้แล้วใครเป็นผู้ที่จะมาโค่นล้มอาณาจักรสุดท้ายนี้นั่นก็คือตัวของพระคริสต์นั่นเองโอ้วงเล็บ2บอกว่าช่างฝีมือคนที่4ก็คือพระคริสต์ผู้เป็นก้อนหินที่ถูกตัดออกมาโดยไม่เห็นมือซึ่งจะปลดขยี้จักรวรรดิโรมันที่ถูกฟื้นฟูขอบคุณและสรรเสริญพระเจ้าเนี่ยคือสิ่งที่เปิดเผยอยู่ในดาเนียลบทที่2ข้อที่35แต่หินก้อนนี้ไม่ใช่เป็นพระคริสต์ที่เป็นประเจกชนหินก้อนนี้คืออะไรในวงเล็บ3เปิดเผยว่าหินก้อนนี้ไม่เพียงเป็นเครื่องหมายเล็งถึงพระคริสต์ที่เป็นประเจกชนเท่านั้นแต่ยังเป็นเครื่องหมายเล็งถึงพระคริสต์ที่เป็นกลุ่มชนด้วยขอบคุณและสรรเสริญพระเจ้าพระคริสต์ที่เป็นกลุ่มชนนี้ก็คือใครก็คือพระคริสต์พร้อมด้วยผู้เชื่อของพระองค์โอ้ผู้เชื่อที่มีชัยชนะผู้เชื่อที่ถูกได้รับการเปลี่ยนแปลงโอ้ให้กลายเป็นเหมือนกับพระองค์และพระคริสต์เหล่านี้พระคริสต์ที่เป็นกลุ่มชนพร้อมด้วยผู้เชื่อของพระองค์ก็จะมาทำการบทขยี้การปกครองของมนุษย์ขอบคุณและสรรเสริญพระเจ้าและในด้านที่3ที่อยู่ในอาราบิกที่4ก็ได้พูดถึงพระคริสต์ที่เป็นกลุ่มชนนี้ซึ่งก็คือพระคริสต์พร้อมด้วยเจ้าสาวที่มีชัยชนะของพระองค์จะเป็นก้อนหินที่มาบทขยี้การรวบยอดแห่งการปกครองของมนุษย์ขอบคุณและสรรเสริญพระเจ้าโอ้เราเห็นถึงชะตาของโลกนี้แล้วเราเห็นถึงความรุ่งเรืองของอาณาจักรเหล่านี้ที่ได้ผ่านพ้นไปแต่หากเราเป็นผู้ที่มีสายตาฝ่ายวิญญาณเราจะต้องมองเห็นว่าในแต่ละช่วงเวลานั้นพระเจ้าก็ทรงกระทำบางอย่างอยู่เบื้องหลังอยู่ในสถานการณ์โลกเพื่อให้ทุกอย่างนั้นเป็นไปตามแผนการบริหารของพระองค์เพื่อที่จะให้แผนการบริหารของพระองค์นั้นสำเร็จโดยล่วงแต่สุดท้ายแล้วชะตาของโลกนี้ก็ไม่มีสิ่งอื่นใดต่อให้อาณาจักรของมนุษย์นั้นมีความรุ่งเรืองขนาดไหนสุดท้ายชะตาก็ต้องถูกพระคริสต์เป็นผู้ที่จะมาจัดการสุดท้ายและพระองค์ก็จะทรงปกครองอยู่เหนือแผ่นดินโลกนี้ร่วมกับบรรดาผู้ที่มีชัยชนะของคุณและสารเสริมพระองค์ในอาราบิกที่5บอกว่าขณะที่ดาเนียลบทที่2กล่าวถึงพระคริสต์ที่เสด็จมาในฐานะก้อนหินซึ่งถูกตัดออกมาโดยไม่ใช่ด้วยมือมนุษย์เชื่อมโยงกับหนังสือวิวรณ์ที่อยู่ในวิวรณ์บทที่19กล่าวถึงพระคริสต์ที่เสด็จมาในฐานะผู้ที่มีเจ้าสาวของพระองค์ในฐานะที่เป็นกองทัพของพระองค์ในวิวรณ์บทที่19นั้นก็ได้กล่าวถึงสงครามที่อารามาเคโดนที่พระองค์นั้นจะทรงได้รับเจ้าสาวที่ถูกตัดเตรียมไว้พร้อมและเจ้าสาวนี้ก็จะกลายเป็นนักรบที่มาสู้รบร่วมกับพระองค์สู้กับผู้ต่อต้านของพระคริสต์และในที่นั้นพระองค์ก็จะทรงได้รับชัยชนะและพระองค์จะทรงเป่าประกาศชัยชนะของพระองค์อย่างถูกต้องนี่ก็คือชะตาของโลกนี้โอ้พี่น้องทั้งหลายอย่าให้เรานั้นได้ไปมองหรือว่าแสวงหาสง่าราศีของโลกนี้เพราะว่าเราเห็นแล้วว่าชะตาของโลกนี้มีเพียงพระคริสต์นั้นที่จะเป็นผู้ที่อยู่สุดท้ายก็ขอให้เราเป็นผู้ที่แสวงหาพระคริสต์มายิ่งขึ้นขอบคุณและสรรเสริญพระองค์ต่อมาเรามาพูดถึงการเปิดเผยที่อยู่ในเล่มโรมันที่4ที่กล่าวถึงเกี่ยวกับคริสตจักรในเล่มโรมันที่4พูดถึงเอเฟโซบทที่5ข้อที่6เปิดเผยว่าคริสตจักรเป็นทั้งเจ้าสาวและนักรบและในหนังสือวิวรณ์บทที่19ก็กล่าวถึงคริสตจักรใน2ด้านนี้เช่นกันโอ้นี่ก็คือผลลัพธ์ของการเคลื่อนไหวของพระเจ้าที่อยู่ในประวัติศาสตร์ของมนุษย์โอ้ในเอเฟโซบทที่5กล่าวถึงคริสตจักรในฐานะที่เป็นเจ้าสาวและในบทที่6ก็พูดถึงนักรบอาราบิกที่1เราต้องมองเห็นถึงมีการเปิดเผยถึง2ด้านของพระคำในที่นี้บอกว่าในเอเฟโซบทที่5ข้อ26พูดถึงว่าพระคำของพระองค์ใช่ไหมครับเราจะต้องรับการชะล้างด้วยน้ำแห่งพระคำซึ่งน้ำแห่งพระคำนี้ก็ทำให้เรานั้นงดงามกลายเป็นเจ้าสาวที่ได้รับการชำระให้ปราศจากด่างพร้อยแต่อีกด้านหนึ่งในเอเฟโซบทที่6ข้อที่17พระองค์พระคำของพระองค์ก็เป็นพระแสงดาบแห่งพระวิญญาณนั่นก็คือพระคำที่ทำการประหารของพระเจ้าใช้สำหรับนักรบที่อยู่ในกฎิศาสตร์อันศักดิ์สิทธิ์โอ้เราจะต้องมี2ด้านของพระคำนี้ด้านหนึ่งพระคำนั้นมีไว้เพื่อให้เรานั้นได้รับการชะล้างให้เรากลายเป็นเจ้าสาวที่ปราศจากด่างพร้อยปร
ราศจากมลทินปราศจากสิ่งติเตียนใดๆทั้งนั้นแต่อีกด้านหนึ่งพระคำก็ยังคงเป็นพระคำที่เอามาใช้ประหารสำหรับการที่เป็นเราทั้งหลายในเป็นนักรบในบริษัทอันศักดิ์สิทธิ์ในส่วนต่อมาในอาราบิกที่2ถึงอาราบิกที่4ก็พูดถึงด้านของเจ้าสาวใช่ไหมครับเจ้าสาวในอาราบิกที่2บอกว่าในวันสมรสของมาคิสพระองค์จะสมรสกับเจ้าสาวของพระองค์ก็คือเหล่าผู้ที่มีชัยชนะอาราบิกที่3บอกว่าโอ้พระองค์ทรงมีงานสมรสเพื่อให้เหล่าผู้มีชัยชนะของพระองค์ได้เข้าสนิทกับพระองค์เป็นรูปกายจริงเดียวอาวิวรณ์บทที่19ข้อที่7ถึง9นั้นโอ้พระองค์ได้บอกว่าโดยเฉพาะข้อที่7บอกว่าเราทั้งหลายต้องโลดเต้นและชื่นชมยินดีการมงคลสมรสแห่งพระเมสโปโดมาถึงแล้วและเจ้าสาวของพระองค์ก็ได้ตัดเตรียมพร้อมแล้วขอบคุณและสรรเสริญพระองค์และเช่นนี้เองเจ้าสาวนี้มีไว้เพื่ออะไรการมงคลสมรสของพระองค์นั้นก็เพื่อที่จะเจ้าสาวจะกลายเป็นนักรบที่จะมาจัดการกับผู้ต่อต้านพระคริสต์และทำการรวบยอดแห่งการปกครองของมนุษย์ดังนั้นเจ้าสาวนี้จะเป็นผู้ที่ได้รับเป็นมนุษย์3ส่วนที่ผ่านขั้นตอนและถูกเปลี่ยนแปลงแล้วเพราะนั้นวันนี้เจ้าสาวจะต้องไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็เป็นเจ้าสาวได้แต่นี้เราทั้งหลายจะต้องในการดำเนินชีวิตของเราเราต้องได้รับการเปลี่ยนแปลงได้รับการตกแต่งตัวให้พร้อมเป็นเจ้าสาวอันนี้ถ้าเราดูถึงคู่แต่งงานนั้นก่อนที่เขาจะตัดเตรียมตัวในงานมงคลสมรสเจ้าสาวก็ต้องมีการตัดเตรียมมากมายไม่ว่าจะเป็นการดูแลผิวพรรณหรือว่าดูแลการแต่งหน้าหรืออะไรก็ดีเพื่อให้ในวันมงคลสมรสเขาจะต้องสวยที่สุดเช่นเดียวกันวันนี้เราในฐานะเป็นผู้เชื่อหาเราปรารถนาที่เป็นเจ้าสาวโอ้ก็คือเหล่าผู้มีชัยชนะที่จะมาทำการมงคลสมรสในการมงคลสมรสแห่งพระเมสโปโดกนั้นเราก็ต้องตัดเตรียมตัวของเราให้พร้อมขอบคุณและสรรเสริญพระเจ้าและในอาราบิกที่5ก็พูดถึงเหตุการณ์ที่อยู่หลังการมงคลสมรสของพระเมสโปโดกเจ้าสาวนี้ที่เพิ่งสมรสกับพระองค์ก็จะกลายเป็นนักรบเพื่อจะทำลายผู้ต่อต้านพระคริสต์ขอบคุณและสรรเสริญพระเจ้านี่ก็คือการเปิดเผยที่อยู่ในหนังสือวิวรณ์บทที่19และผลลัพธ์ของการสู้รบนั้นอาราบิกที่6ก็บอกว่าหลังจากที่ทรงบทขยี้การปกครองของมนุษย์พระเจ้าก็จะสาสางทั้งจักรวาลและจะนำพระคริสต์ที่เป็นกลุ่มชนซึ่งก็คือพระคริสต์พร้อมเหล่าผู้มีชัยชนะของพระองค์ก็จะกลายเป็นภูเขาใหญ่ที่เติมเต็มทั่วแผ่นดินโลกนี่ก็เป็นสิ่งที่สำเร็จตามคำพยากรณ์ที่อยู่ในหนังสือดาเนียลบทที่2ข้อที่35นี่ก็คือบทสรุปของการปกครองของมนุษย์สุดท้ายการปกครองของมนุษย์ก็จะถูกบทขยี้และพระคริสต์ก็จะมาทำการสักสางจักรวาลนี้และพระองค์ก็จะพร้อมด้วยเหล่าผู้มีชัยชนะของพระองค์ก็จะทำให้โลกนี้กลายเป็นอาณาจักรของพระเจ้าขอบคุณและสรรเสริญพระองค์เมื่อเราได้รับการเปิดเผยที่อยู่ในโรมันที่2ถึง4แล้วผลตอบรับของเราควรจะเป็นอย่างไรวันนี้ในโรมันที่5ก็ได้เปิดเผยถึงการร่วมมือของเราหนทางที่จะทำให้การเคลื่อนไหวของพระเจ้าในประวัติศาสตร์ของมนุษย์สำเร็จเป็นจริงเพื่อให้แผนการบริหารที่นิรันดร์ของพระองค์สำเร็จลุล่วงก็คือการฝึกฝนวิญญาณของเราเพื่อจะมีประสบการณ์และรับสุภคริสต์ในฐานะพระวิญญาณที่เพิ่มกำลัง7เท่าเมื่อเราได้รับการเปิดเผยแล้วเราจะร่วมมืออย่างไรเพื่อที่จะให้แผนการบริหารของพระเจ้าสำเร็จลุล่วงได้และยินยอมให้พระคริสต์นั้นสามารถที่จะมีส่วนในเราในการในบริษัทของมนุษย์เราก็ต้องฝึกฝนวิญญาณของเรามาประสบการณ์และรับสู่ตัวของพระคริสต์ขอบคุณและสรรเสริญพระเจ้าเมื่อเราละการเปิดเผยเช่นนี้แล้วขอบคุณพระเจ้าพระคริสต์นั้นทรงเป็นศูนย์กลางแห่งการเคลื่อนไหวของพระเจ้าแต่แล้วถ้าเกิดเราไม่มีอวัยวะที่จะให้พระคริสต์เป็นศูนย์กลางที่จะให้พระคริสต์ได้ดำเนินการถ้าเราไม่ฝึกฝนใช้อวัยวะนี้เราก็ไม่สามารถมีส่วนที่จะทำให้แผนการบริหารของพระเจ้าสำเร็จลุล่วงได้เลยดังนั้นเราจึงต้องใส่ใจกับส่วนนี้ของเรานั่นก็คือส่วนของวิญญาณของคนและสารเสริมพระองค์ในซักคารยาบทที่12ข้อที่1บอกว่าภาระแห่งพระคำของพระยะโฮวาว่าด้วยเรื่องอิสราเอลพระยะโฮวาผู้ทรงขึงฟ้าสวรรค์ทั้งหลายและทรงวางฐานรากแห่งแผ่นดินโลกและทรงสร้างวิญญาณไว้ภายในมนุษย์ประกาศดังนี้ว่าในที่นี้เราจะมองเห็นถึง3สิ่งนั่นก็คือฟ้าสวรรค์แผ่นดินโลกแล้วก็วิญญาณของมนุษย์ในวงเล็บ1 2 3นี้ก็ได้เปิดเผยถึงความหมายของข้อพระคัมภีร์นี้โดยเฉพาะในวงเล็บ1บอกว่า3สิ่งนี้ก็มี
จุดชี้ขาดและมีความสำคัญที่เท่าเทียมกันฟ้าสวรรค์แผ่นดินโลกแล้วก็วิญญาณของมนุษย์ฟ้าสวรรค์นั้นมีไว้สำหรับแผ่นดินโลกแผ่นดินโลกมีไว้สำหรับมนุษย์และมนุษย์ถูกเนรมิตสร้างให้มีวิญญาณเพื่ออะไรเพื่อที่เราจะสามารถติดต่อกับพระเจ้าเพื่อให้เราจะสามารถกลายเป็นภาชนะบรรจุพระเจ้าเพื่อให้พระคริสต์นั้นสามารถที่จะดำเนินการอยู่ภายในเราได้ดังนั้นวงเล็บที่3บอกว่าส่วนที่เป็นรัฐบาลกลางและมีความสำคัญสูงสุดของมนุษย์ก็ควรเป็นวิญญาณของเขาหลายๆครั้งการดำเนินชีวิตของเราก็มีส่วนต่างๆในการที่เป็นรัฐบาลกลางของเราใช่ไหมบางคนก็จะใช้ความคิดโอ้ความคิดเป็นสิ่งที่นำในการตัดสินใจทุกอย่างบางคนก็ใช้อารมณ์แต่ส่วนเหล่านี้ก็ยังเป็นส่วนที่อยู่ในจิตเท่านั้นแต่วันนี้เราควรที่จะใช้ส่วนของวิญญาณของเรากลายเป็นรัฐบาลกลางในการดำเนินชีวิตมีความสำคัญที่สูงสุดของเราทั้งหลายและเป็นผู้ที่ทำการปกครองเราโดยเฉพาะให้วิญญาณนั้นเป็นส่วนที่ทำการปกครองเราทั้งหลายในการดำเนินชีวิตนะในภาระของสัคคายที่อยู่ในข้อพระคัมภีร์นี้ก็คือต้องการให้เรานั้นใส่ใจต่อส่วนของวิญญาณของเราอย่างเต็มที่เพื่อที่เราจะสามารถที่จะต้อนรับพระคริสต์เพราะในจิตของเราในความคิดของเราไม่สามารถต้อนรับพระองค์ได้มีเพียงแค่วิญญาณเท่านั้นที่เราสามารถที่จะต้อนรับพระองค์ได้และเราจะต้องมีสายตาฝ่ายวิญญาณเช่นนี้ขอบคุณพระเจ้าเพราะว่าถ้าเราเข้าสู่หนังสือประวัติศาสตร์เหล่านี้แล้วหากเราใช้ความคิดของเราก็ไม่สามารถมองเห็นถึงการเปิดเผยศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ได้เลยแต่หากเราเป็นผู้ที่ใช้วิญญาณของเราให้พระคริสต์นั้นดำเนินการให้เราสามารถคงติดต่อในกับพระคริสต์การเปิดเผยที่อยู่ในบริษัทของมนุษย์เราก็จะได้รับการเปิดเผยที่อยู่ในตามที่เป็นไปตามแผนการบริหารงานศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงอาเมนในอาราบิกที่3ก็บอกกับเราว่าเมื่อเราสามารถที่จะฝึกฝนวิญญาณของเราแล้วเราก็ยังคงต้องประสบการณ์และมารับสุขกับพระคริสต์ขอบคุณและสรรเสริญพระองค์ในฐานะพระวิญญาณที่เพิ่มกำลัง7เท่าโอ้ขอบคุณพระเจ้าในที่นี้ก็มีการเปิดเผยที่อยู่ในสัคคายาโดยเฉพาะที่อยู่ในบทที่2เราจะต้องมาประสบการณ์กับพระคริสต์ในด้านต่างๆดังต่อไปนี้ในวงเล็บ1ที่พูดถึงสัคคายาบทที่2ข้อที่1ถึง2พระคริสต์ทรงเป็นมนุษย์ที่ถือเชือกวัดไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ทรงวัดพลภัยของพระเจ้าเพื่อจะทดสอบพิพากษาตรวจสอบและถือของพวกเขาเพื่ออาณาจักรของพระองค์เราจะต้องเป็นผู้ที่อยู่ภายใต้การวัดของพระเจ้าอย่างแท้จริงในวงเล็บที่2ซึ่งอยู่ในสัคคายาบทที่2ข้อที่5พระองค์บอกว่าเราจะเป็นกำแพงเพลิงล้อมเมืองนั้นไว้และเราจะเป็นสง่าราศีในเมืองนั้นขอบคุณพระเจ้าถ้าพูดถึงกำแพงนั้นก็มีไว้เพื่อการปกป้องขอบคุณและสรรเสริญพระองค์ในวงเล็บที่3ซึ่งอยู่ในข้อพระคัมภีร์สัคคายาบทที่2ข้อที่8ถึง9และข้อที่11พระคริสต์ทรงเป็นผู้ถูกใช้มาโดยพระยะโฮวาจอมพลโยธาทั้งยังทรงเป็นพระยะโฮวาจอมพลโยธาผู้ทรงใช้ไปด้วยเพื่ออะไรเพื่อการดูแลพลภัยอันเป็นที่รักของพระองค์ผู้ใดแตะต้องพวกเขาก็ได้แตะต้องแก้วพระเนตรของพระองค์เพื่อนั่นคือพระองค์นั้นทรงวางเราไว้ในพระทัยของพระองค์อย่างแท้จริงพระองค์ทรงเป็นพระยะโฮวาจอมพลโยธาที่คอยดูแลเราอย่างใกล้ชิดดูแลพลภัยของพระองค์เป็นที่อันเป็นที่รักของพระองค์และสุดท้ายซึ่งคำย่ออยากจะเน้นย้ำในวงเล็บ4ที่พูดถึงด้านของพระคริสต์เสด็จมาในฐานะผู้เลี้ยงที่ทำการเลี้ยงดูด้วยไม้เท้า2อันไม้เท้า2อันนี้คืออะไรตามสัคคายาบทที่11ข้อที่7ก็บอกว่าอันหนึ่งนั้นเรียกว่าพระกรุณาคุณส่วนอีกอันหนึ่งก็เรียกว่าการผูกพันพระคุณนั้นมีไว้ให้เราผสมกลมกลืนกับพระเจ้าส่วนการติดสนิทหรือการผูกพันนั้นมีไว้ให้เราผูกพันกันจนเป็นหนึ่งอาเมนขอบคุณและสรรเสริญพระองค์วันนี้พระองค์ทรงเสด็จมาในฐานะผู้เลี้ยงที่ทำการเลี้ยงดูเราทั้งหลายอาเมนในกอไก่และขอไข่ก็พูดถึงการเสด็จมาของพระองค์ในฐานะที่ทรงเป็นพระคุณในกอไก่พูดถึงสัคคายาบทที่10ข้อที่1บอกว่าเราควรขอพระองค์ประทานพระคุณกรุณาคุณแก่เรามากขึ้นในที่นี้เขาในข้อพระคัมภีร์สัคคายาบทที่10ข้อที่1บอกว่าจงขอฝนในฤดูฝนชุกปลายฤดูนั่นแปลว่าช่วงเวลานั้นฝนกำลังตกชุกแล้วแต่เรายังคงต้องขอฝนอีกนี่หมายความว่าอย่างไรนี่ก็หมายความว่าเรายังคงต้องเป็นผู้ที่ขอพระกรุณาคุณขอพระคุณของพระองค์ขอพระพรของพระองค์มายังเราทั้งหลาย
แต่ว่าอย่าให้เรานั้นได้เข้าใจผิดว่าพระพรของพระองค์นี้คือพระพรทางด้านฝ่ายวัตถุแต่เราจะต้องได้รับพระพรที่ยิ่งใหญ่นั่นก็คือตัวของพระคริสต์เองขอบคุณและสรรเสริญพระเจ้าถึงแม้ว่าในประสบการณ์ของเราบางครั้งเรารู้สึกว่าเรารับสุขการดำเนินชีวิตคริสตจักรแล้วเรามีสภาพการที่ดีแล้วเรารู้สึกรับสุขพระองค์มากแต่ว่าเราก็ไม่ควรหยุดเพียงเท่านั้นเรายังคงต้องขอฝนต่อไปเราต้องขอให้พระคริสต์นั้นทรงเป็นพระพรมาถึงเรามากยิ่งขึ้นและมากยิ่งขึ้นในขอไข่ที่ได้กล่าวถึงสักขายาบทที่10ข้อที่3ในที่นั้นบอกว่าเมื่อผู้เลี้ยงมาเยี่ยมเยียนแล้วแกะที่อ่อนแอทุกตัวท่ามกลางพลภัยของพระเจ้าก็จะกลายเป็นม้าศึกโอ้ขอบคุณพระเจ้าบางครั้งการประสบการณ์ของเราเราก็รู้สึกอ่อนแอเราต้องการพระคริสต์ที่จะมาเป็นพระคุณต่อเราแต่เราก็ไม่ควรที่จะอ่อนแอต่อไปแต่เมื่อพระองค์ทรงมาเยี่ยมเยียนเราทั้งหลายแล้วเราต้องมีการมุ่งหน้าจากกลายเป็นแกะที่อ่อนแอกลายเป็นม้าศึกโอ้ขอบคุณและสรรเสริญพระองค์และในคอคลายและงงมูนี้ก็พูดถึงการติดสนิทผูกพันกันเป็นหนึ่งกับพระองค์ในคอควายนี้มาจากข้อบาคามีสักขายาบทที่10ข้อที่8ในนั้นบอกว่าองค์ผู้เป็นเจ้าทรงผิวปากเรียกเราและชุมนุมเรามาหาพระองค์ขอบคุณและสรรเสริญพระเจ้าในคอควายพูดถึงหลายครั้งขณะที่เราฟื้นฟูยามเช้าใช่ไหมครับถ้าว่าตามประสบการณ์ของเรานั้นเมื่อเรามีการฟื้นฟูยามเช้าอย่างแท้จริงในเวลาเช้าตลอดทั้งวันเราก็จะสามารถรับรู้ได้ว่าเราก็ติดสนิทกับพระองค์เราก็เป็นหนึ่งกับพระองค์พระคำของพระองค์และยังคงอยู่ภายในเราและก็ตัดกับเราทั้งหลายอย่างใกล้ชิดขอบคุณและสรรเสริญพระเจ้านี่ก็เหมือนกับเสียงผิวปากที่พระองค์ทรงเรียกเราและชุมนุมเราให้มาหาพระองค์ขอบคุณและสรรเสริญพระองค์ในงองูซึ่งอยู่ในสักขายาบทที่10ข้อที่12ในนั้นบอกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเพิ่มกำลังให้แก่เราในพระองค์เองเพื่อเราจะดำเนินอยู่ในพระนามของพระองค์การดำเนินในพระนามของพระองค์นั้นก็คือการเป็นหนึ่งกับพระเจ้าในการดำเนินชีวิตประจำวันของเราอันหนึ่งในฐานะที่พระองค์ทรงเสด็จมาในฐานะที่เป็นพระคุณตัวของพระองค์เองก็ได้มาถึงเราแล้วและตัวของพระองค์ได้มาถึงเราก็นำเราให้เราสามารถผูกพันกับพระองค์ติดสนิทกับพระองค์เป็นหนึ่งกับพระองค์ให้การดำเนินชีวิตของเราจะสามารถที่จะดำเนินชีวิตเป็นหนึ่งกับพระองค์อย่างแท้จริงสุดท้ายเราก็มาถึงเล่มโรมันที่6ที่เป็นถ้อยคำสรุปในเรื่องโรมันที่6กล่าวว่าเมื่อมีการเคลื่อนไหวของพระเจ้ามันเป็นบริษัทศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในบริษัทของมนุษย์ก็จะมีสิ่งทรงสร้างใหม่คนใหม่พร้อมด้วยใจใหม่วิญญาณใหม่ชีวิตใหม่นิสัยใหม่บริษัทใหม่และการสำเร็จสุดยอดใหม่เราสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าที่อยู่ที่เราอยู่ในบริษัทนั้นศักดิ์สิทธิ์โดยมีประสบการณ์และรับสุขสิ่งที่ลับลึกและศักดิ์สิทธิ์เพื่อความรอดทางอินทรียภาพของเราเพื่อเราจะเตรียมตัวให้พร้อมที่จะกลายเป็นเจ้าสาวที่มีชัยชนะของพระองค์เพื่อจะนำพระองค์เสด็จกลับมาขอบคุณและสรรเสริญพระเจ้าเมื่อเราได้รับการเปิดเผยแล้วและมีการร่วมมือของเราแล้วขอบคุณพระเจ้าพระองค์ก็จะทรงได้มาซึ่งคนใหม่พร้อมด้วยใจใหม่และสามารถที่จะได้รับก็จะมีการตัดเตรียมหนทางที่จะทำให้แผนการบริหารของพระองค์นั้นสำเร็จลุล่วงขอบคุณและสรรเสริญพระเจ้าให้เราทั้งหลายนั้นสามารถที่จะกลายเป็นบุคคลที่มีส่วนในการเคลื่อนไหวของพระเจ้าโดยเฉพาะไม่เป็นอยู่ในบริษัทของมนุษย์เท่านั้นแต่ยังสามารถมีชีวิตเป็นอยู่ในบริษัทอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าด้วยเช่นกันโดยเราจะต้องได้รับการเปิดเผยว่าพระคริสต์ทรงเป็นศูนย์กลางแห่งการเคลื่อนไหวของพระเจ้าที่อยู่ในบริษัทของมนุษย์และเราควรที่จะต้องร่วมมือกับพระองค์เพื่อวันนี้เราจะเป็นกลุ่มคนเหล่านั้นที่จะเตรียมเพาะตะเตรียมหนทางในการเสด็จกลับมาของพระคริสต์เป็นครั้งที่2เพื่อที่จะมาสรุปรวบยอดการปกครองของมนุษย์และสามารถนำเราเข้าสู่ยุคต่อไปยุคแห่งอาณาจักรพันปีและยุคแห่งฟ้าสวรรค์ใหม่แผ่นดินโลกใหม่และพระคริสต์จะทรงเป็นผู้ที่ปกครองร่วมกับบรรดาพลภัยของพระองค์ไปจนชั่วนิรันดร์ให้เราร่วมมือกับพระองค์เช่นนี้ได้รับการเปิดเผยและยินดีที่จะร่วมมือกับพระองค์ให้พระคริสต์ดำเนินการอยู่ภายในเรามาสำเร็จการเคลื่อนไหวของพระเจ้าในบริษัทของมนุษย์เพื่อทำให้แผนการบริหารของพระเจ้าหลุดร่วงขอบคุณและสรรเสริญพระองค์